านกับท่ายนะครับเออถามสิถามได้ล่านี่ก็ได้มั้ยเอาเออมาคุ้มว่างมั้ยมั้ยครับโน้ตที่ว่านกับท่ายนะครับกำลังไปถามว่าข้างบนมีอะไรน่าสนใจนะครับผมเอาเอานะขอบคุณนะอันนี้ตั้งตั้งอะไรเนี่ยคือมันทัดอ๋อไม่ทัดตั้งเลยหรอทัดแบบว่าทัดหมอนซารีหมอนซารีเนาะอ๋อเดี๋ยวเอาแล้วกินเขาเอาน้ำส้มน้ำเสียมเนี่ยเดี๋ยวตื้อตื้อเดี๋ยวขึ้นหน่อยตื้อหน่อยครับขึ้นไหนกันเนี่ยเมื่อไหร่ยันน้ำส้มนี่ตื้อเย็นหนึ่งนี่ยาวตาหน่อยกว่ามากนะใส่ถ้าคุณไม่ได้ตาทำแก้มอะไรเนี่ยเปิดโอ้เราเขาเห็นเนาะนั่นเจ้าเราเขาเว้ยมันไม่มาแก้งอ่ะเดี๋ยวกองกับมั้งเจ็ดปากเซ็งจิตเอากองไว้จ้ะบองแล้วเนี่ยก็มั้งหมอนซ้ายเอาด้วยล่ะทาดกับทาดในเสร็จกว่าขึ้นมือว่างเอามือขึ้นมั้งอ๋อว่างแล้วขึ้นแล้วเนี่ยเหรอขึ้นไปมาทำให้เสร็จติดต่อไปสิบเดียวได้ไหมต่อไปไม่สิบได้ไหมก็แค่ตัวอันอีน้องไม่ทำเอาต้นใบกูเอาไว้มาขึ้นนี่สิฮะโต้กระต่ายที่เย็นกระต่ายที่เย็นเขาที่เย็นก็จะมาแล้วมาอีกเดียวอาทิตย์ละไม่ยากเลยอ่ะยำแล้วมันหมุนตาเอาละครับลุยต่อข้างบนนะครับยินดีครับมือไปเก็บไว้ในกระดาษมือเหรียญหกเหรียญม้วนไปเนาะถ้าเป็นก็หมอนในก็มาเจ้าเนี่ยมือดูมือหมอนซาดีเนี่ยอ๋อเอาละครับลุยต่อนะครับไปเที่ยวพระธาตุหมวนสาดีนครเชียงตุงวันนี้ครับผมครับสมาร์ทแบตเตอร์ลุยต่อโอ้โหไปได้เป็นเอามึงวะนะครับถ้าขึ้นไปข้างบนจะได้เห็นวิวสวยๆที่นี่หรือเปล่านะครับลุยก่อนลุยก่อนฮัลโหลอาเขียมเนี่ยนะครับเพิ่มมานี่มาโอเคเลยยังได้โปรแกรมหนําป้าว่ะมึงมาดิไหนโปรแกรมยังมาหนําป้าเรซิโปรแกรมแหละเฮ้ยให้นี่มาเกี่ยวมากูงอยู่กินได้มั้ยกินได้เหนื่อยมั้ยครับเหนื่อยยังไม่เหนื่อยนี่ครับใครๆที่ไม่เคยมาพระธาตุหมอนสาดีนะครับสุดยอดเลยพระธาตุน่าจะใหญ่นะครับไหนนู ถึงยาวสูพี่หน่อยอาจารย์ก็ไกลนะได้เนาะตัวเองไม่ได้ปุ่มหันเนี่ยเป็นกากขึ้นเงี้ยแน่ปาดโทถึงนะครับมันสาดีบรรยากาศวิวข้างๆนะครับจะเป็นนี้โอ้โหนี่เห็นวิวทุ่งนาข้างนี้ด้วยยืดอย่างเหอะเหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยนะแล้วเร็วเขาเป็นพระธาตุกึ่งปืนที่นานๆแล้วไงโอ้มีงานเมื่อคืนนะครับมีขยะเต็มไปหมดเลยเร็วเร็วนั่งก่อนนั่งก่อนพักผ่อนก่อนเป็นไงครับเหนื่อยไหมครับผมฮู้ฮู้ฮัลโหลมีตังค์คืนนะ
อ่ะกันได้ไงมันออกไปขึ้นนี่หรอไม่พออยู่เอาล่ะโชว์พี่ก่อนไหนๆเฮ้ยๆอยู่นั่นนี่ปึ๊บเอาเอามีดเอาแกมานั่งอันนี้ไอ้ไม่กินก็เฮ้ยนะเปิดน้ำโซมมั้งน้องอ่ะไอวีไอวีโฆษณาไอวีได้เอาละครับตอนนี้ก็มุ่งหน้ามาถึงที่พระราชอะไรครับคุณสวยครับผมมอนสาลีมอนสาลีนะครับก็เพิ่งมีงานเมื่อสองสามวันที่ผ่านมานะครับเมื่อวันพระเล่นมนนะครับผมน้องก็ไม่เคยมาครับก็อยู่ที่กัดท่าเนี่ยห่างจากเชียงตุงประมาณกี่กิโลนะครับผม อยู่ประมาณ14 กิโลนะครับผมขับมอเตอร์ไซค์ที่ขนถนนปั๊มปิงนะครับ ขออนุญาตไปดูรอบๆนิดหน่อยนะครับพระธาตุนี้ครับผมก็ไม่เคยมานะผมเคยเห็นคนอื่นถ่ายแวบๆอยู่เลยผมเลยมาก่อนนะครับว้าวทางนี้วิวสวยนะครับก็บินทางลงไปทางนี้นะครับถ้าขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยน่าจะขึ้นทางนี้นะครับผมมีถนนใหญ่ทางนี้โอ้โหนี่ไงตั้งขึ้นนั่งได้ด้วยน้ำแช่มเนื้อเนื้อขึ้นโจมาเรียนไหมเหี้ยงมั้ยมาอ๋อตั้งขึ้นเป็นกาจะหินเงินหรอว่าตั้งขึ้นขนาดไหนแหมวิวสวยด้วยว่าตัดป่าไม้ในแปลนเสียงงามนี่เนาะเอาละครับในก็คลิปของสมาร์ทรักเธอวันนี้ครับก็มีสาวข้างนี้ว่าน้องเงินมาเป็นพรีเซนเตอร์ได้ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวก็เราจะลุยต่อกัดบุ้งนะครับจะได้เจอสาวข้างดีกัดบุ้งหรือเปล่ากัดบุ้งเนี่ยบุ้งนู่นนี่ครับชมอยู่เมืองเจิงตุงหมู่บ้านกัดไทต้นโตค่ะอัลโหลสวยนะครับอากาศดีนะครับผมต้นในกองเหมือนกลางไงโชว์พี่ว่าในกองว่ามันเกิดต้นเนี้ยทำดีว่าวะไปเลยค่ะคุณไปก่อนแล้วก็หายชั้นเลยนะหายแต่ขึ้นมางามดิมาถ่ายเนื้อมาช่วงสุดท้ายฮะนึกว่าถึงขึ้นกลางมันโฮมินนะเอาละครับโอเคเดียวเอาได้ป่ะ1 2 3ไม่ถึงก็แล้วรู้มาขึ้นกลางมันนั้นขึ้นในน้ำก็นี่นะใจเด้อหน้ามอกนี่นะครับปึ้งมาครับที่ได้มาเที่ยวพระธาตุหม่อนสาดีเมืองเชียงตุงนะครับในก็จะติดตามช่องสมาร์ทเธอไปนะครับขอแนะกับขอแนะปิดคลิปเที่ยววันนี้นะครับนี่ก็ดีติดตามต่อไปเรื่อยๆนะผมสวัสดีครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงที่ว่านเก๋นเมืองเชียงตุงนะครับก็ได้เห็นว่านสวยๆงามๆทำมาจากขี้วัวขี้ควายหรือเปล่าอ๋อว่านนะครับดินอ๋อว่านดินนะครับดินแดนเป็นชาวไทยใหญ่ผมไปถามดูก่อนนะครับออกมาที่เชียงออกมาที่กัมพูชาอยากถามอันนึงนะอ๋อข้าวค่ะถามที่เราเมื่อวานนั้นก้อนเครื่อยนี่กันเนี่ยนี่เป็นวานใช่ไหมวานกินเนาะเป็นปลาล่องอ่ะอ๋อน้องเป็นชาวปลาล่องครับผมแค่เป็นคนไทยใหญ่มาตุยตั้งได้ไรวะใครหันเฮือนเป็นดินแน่บนห้องเอาชังเย็นเนี่ยเอาเพิ่งอ่ะ
ดึงใครมันจะเอาคีวูเฮียนมันเข้าว่ามันเตือนใต้ยังเข้าว่าแต่ตุ้ยดูเอาน้องสิเดินพาไปดูหน่อยครับทำไมตัวอินหนึ่งเนอะยามพันเฮือนเฮือนเอาช่างเฮียนกับบุญห้องเนี่ยปังไงกะโอ้แกนเตะแกนเตะเอาลิ้นลูกโลเพื่อนี่ใส่อ๋อมาตุ้ยตุ้ยได้เข้ากับตุ้ยตุ้ยได้เข้าตุ้ยนะเอาน้องก็เข้ากับจอมเลยเป็นสาวอ่ะย้อนตุ้ยหนึ่งเนอก้อนเคยอัลโลทางในในมืดเต้นอ่ะเป็นว่านปลาล่องนี่คือเป็นโคอันนี้คือที่เก็บจานเมทัลจียังพี่สังละเนาะน้องก็เจียงพี่แก้วเออเขาก็ไอ้แก้วเหมือนกันนะสิเขาสองก็เอาครับขออนุญาตดูใกล้ๆนะครับนี่คือเป็นตู้เย็นที่เก็บผักแล้วก็มีที่ทำอาหารนะครับผมใครๆที่ไม่เคยมาดูวิถีชีวิตแห่งชาวบ้านปะล่องนะครับนี่คือเป็นบ้านดินนี่คือที่นอนนี่ก็เป็นที่ไหว้พระครับผมขอถ่ายรูปกับน้องเขาก่อนก็ได้ไหมครับน้ามาสุดที่กระถ่ายย่อมกันนั่งย่อมอินน้องนะอะไรอะไรเลยแล้วขนมแจกด้วยนะครับเออนางฮิมิมิทาวะอ๋อมันเคยมาลองนอนตัวแบบเอ้าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามจำเอาโทรศัพท์ถ่ายโทรศัพท์ชุดนึงโทรศัพท์ดิให้ฟังในนี้นะมีลูกยิงมีลูกใจหลายก็1 2 3อยู่ด้านนอกก็ถ่ายอินกันนะอยู่ทั้งเขาในถ่ายกันนะมันจับสิ่งนะเอออ้าว1 2 3อ่ะโลๆเอานอนกันดีนะตัวนั่งดีตรงนั้นไอ้แก้วเออหายวะมายังงอก็มันเนี่ยมากินมายังงอกอ่ะย่อมาเฝ้ามากันถ่ายกันซะแบบลาทุกอัลโลอันนี้นี่เป็นตาเลวจิตจันเนาะอ๋อเหมือนกันอยู่ดูตาเสียมก็มีเออมันไงตาเลวจิตชั้นนะครับเพื่อป้องกันผีอะไรสิ่งไม่ดีนะครับผมอีแก้วนี่เป็นสาววะนี่อยู่บินที่บ้านนี่ป่ะเป็นลูกเป็นล้านน่ะเป็นลูกยิงเนาะลูกยิงลาอ๋อนู้ไอ้บ่าวก็นี่เนาะบันมันอันนึงอ่ะก้อนเคยเน้นเยอะว่ายินดีการประลองฮะก้อนเคยอ่ะมันเกณฑ์มาใจยินดีเนี่ยเป็นไรน้องละเคยพอไอเลิฟอยู่กับน้องละเคยวะอ๋อนี่ยังปิดไว้นะครับเป็นบ้านโบราณแต่ว่าดินปลุกนะครับทั้งสองหมู่บ้านมีสวยงามครับผมอันนี้ก็ยังมาปาดคาที่กำลังจะเปลี่ยนที่หลังคาบ้านนะครับผมนะครับติดตามชมไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาแอวว่านปะล่องก่อนนะครับเดี๋ยวผมพาไปแอวว่านว่านชาววะนะครับวะที่ทางที่สุดนะครับเออมือแอวแทงเกิดกระถาดมากเลยกระแอววันบ้าเลยเนาะงั้นนี่ไปแอวปล้องโอเคสั่งกำลาของพี่น้องวันเกณฑ์แห่งชาวปล้องนะครับมึงเชิงตุงครับติดตามช่องซีรีส์เธอไปเรื่อยๆนะครับโอเคน้องว่าไงต่อครับผมดูต่อนะครับโอเคครับไหนก็อย่าลืมติดตามน้องสีเลินSee you again thank you See you again.